This the Standard Podcast. Eye for your ears. The Secret is Eye-opening ears. Sauce for your สวัสดีครับผมเคนนักคารินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret ใครที่เป็นแฟนฟุตบอลไทยนะครับหรือว่าช้างศึกเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้หนึ่งในบุคคลที่อยู่ในสปอตไลน์แล้วก็คนสนใจมากนะครับก็คือ คุณอากิระนิชิโนะนะครับซึ่งเป็นคุณซือชาวญี่ปุ่นที่ตอนนี้คุมทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับแล้วก็ทีมชาติไทยชุดเล็กนะครับอยู่23ปีผมก็ติดตามฟุตบอลไทยเหมือนกับทุกๆท่านครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่คุณนิชิโนะเข้ามาเนี่ยมีการบริหารจัดการมีบุค,คลิกบางอย่างที่ผมคิดว่าน่าสนใจความเป็นผู้นําความเป็นโคช้ชน่ารือรู้มากที่สําคัญที่สุดก็คือทิศทางของทีมฟุตบอลไทยเนี่ยมัน มันมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่คือจะพูดว่าประสบความสําเร็จก็อาจจะย,ยังไม่ได้นะครับแต่ว่ามีทิศทางที่หลายๆคนบอกว่ามาถูกทางก็เลยอยากจะชวนทีมงานของผมนะครับน้องนิกนะน้องนิกเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์ฝั่งกีฬาก็เรียกได้ว,ว่าจะเป็นเงานิชิโนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ <c oughs> แต่ติดตาม <c oughs> นิชิโนไปหลายที่มากนะครับแล้วก็ติดตามฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับให้นิกแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมก็เดชยุทธนาบุญชัยนะครับก็ชื่อเล่นก็คือนิก แล้วผมก็มีโอกาสได้ติดตามฮะรายงานฟุตบอลทีมชาติไทยตั้งแต่นิชิโนเข้ามาคุมทีมตั้งแต่รายการฟุตบอลทีชมชมป์โลกจนถึงชิงแชมป์เอเชียก็คือทั้งสองชุดชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยของนิชิโนเนี่ยก็น่าสนใจฮะเป็นมิติใหม่ๆที่เราไม่ค่อยอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนกับทีมชาติไทยกับโค้ชก่อนก่อนต้องบอกว่าโพสิชันเนี่ยเป็นโพสิชันที่เหมือนเป็นงาน Impossible Job งานยากมาก ความคาดหวังของแฟนบอลไทยสูงมากครับแล้วก็ต้องบอกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรก็เยอะไปหมดครับนะฮะก็เลยอยากให้นิกเล่าให้ฟังหน่อยว่าครั้งแรกที่ได้ยินว่าจะมีโคชช้ชชาวญี่ปุ่นมาแล้วก็ได้สัมผัสเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างสําหรับคนที่ทําขากีฬาเห็นโคชช้ชเปลี่ยนมาหลายคนเนาะครับ <laughs> <laughs> ก็สิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือเราไม่เคยมีโคชช้ชที่เป็นคนเอเชียมาก่อนอก่อนหน้านี้ก็คือจะมีโคชช้ชไทยแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนลายวัดเองหรือว่า บราซิลอังกฤษแล้วก็มีมาหมดแล้วแต่ว่าเราไม่เคยเหมือนกับเชื่อใจพอที่จะเอาโค้ชเอเชียมาซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกสําหรับเราและก็สําหรับเขาด้วยคือดิชิโนไม่เคยคุมทีมต่างประเทศอืเขาก็มาที่นี่เขาก็ใหม่เหมือนกันเราก็ใหม่เหมือนกันก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งก็คือตรงที่ว่าหลายๆคนก็เข้าใจตรงกันว่าถ้าญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยมันก็คงจะมีระบบระเบียบอะไรตามเขามาด้วยเหมือนกับซอฟต์พาวเวอร์ที่เราเข้าใจกับประเทศญี่ปุ่นต่าง ก็เป็นความประทับใจที่ผมคิดว่าก็น่าจะมีหวังเพราะว่าทีมชาติไทยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจุดเด่นอยู่แล้วก็คือเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวการเอาตัวรอดของเราเนี่ยในในสนามเนี่ยทักษะส่วนตัวเราเก่งมากคไม่ไม่มีใครตั้งคําถามเลยแม้กระทั่งระดับเอเชียหรือระดับโลกขึ้นไปหลายๆคนก็จับตามองเราแต่สิ่งที่เราขาดก็คือเรื่องของระเบียบในการเล่นแทคติกเทคนิคอะไรต่างๆที่เราต้องยกระดับขึ้นไปซึ่งก็ยังไม่มีใครทํามาก่อนนิชินโนเข้ามาเนี่ยก็ สร้างความประทับใจในหลายๆแง่ตรงที่ว่าเขาเคยคุมญี่ปุ่นไปบอลโลกมาแล้วอืแล้วก็ในฟุตบอลโลกล่าสุดเลยที่รัเสเซียก็น,นี้ก็เป็นจุดที่เรียกได้ว่าก็คือโค้ดบิ๊กเนมคนหนึง่งม,มีความใหม่มีประสบการณ์มีทุกอย่างที่ทีมชาติไทยจริงๆต้องการแบบนี้ตอนนั้นนิกก็ไปอยู่รัสเซียด้วยเนาะใช่รัเสเซียด้วยก็เห็นญี่ปุ่นได,ได้เห็นทีมญี่ปุ่นเล่นไหมตอนนั้นเห็นเห็นเหนมือนกันใช่ไหมก็เล่นดีฮะใช่ใช่เล่นดีเลยเล่นดีเลย ก็เลยอยากรู้ว่ามุมของสื่อกีฬาไทยหรือว่ามุมของสื่อหรือของนิกเองเนี่ยครับคิดว่าอะไรเป็นคุณสมบัติที่ที่น่าสนใจในตัวนิชิโนอืผมว่าอย่างแรกเลยนะครับที่ผมได้พบเจอคือตรงต่อเวลาคือนิชิโนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าการคุมทีมซ้อมเนี่ยเขาไปเก็บตัวที่ไกลมากที่วินมิลซึ่งอยู่แบบน่าจะประมาณชั่วโมงกว่า,วาจากบ้านผมเองหรือถ้าจากใจกลางเมืองก็อาจจะชั่วโมงหนึ่งเหมือนกัน แล้วก็นิชิโนะเนี่ยก็มีการเหมือนปกติฮะแจ้งเวลาซ้อมแล้วก็เวลาให้สัมภาษณ์วันนั้นผมจําได้เลยว่าก่อนนัดเวียดนามเขาแจ้งเวลาให้สัมภาษณ์สี่โมงครึ่งแล้วก็เวลาซ้อมห้าโมงให้สื่อเก็บภาพได้สิบห้านาทีเหมือนปกติอเออผมก็เลยเช็คกับเพื่อนนักข่าวกีฬาเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นการทํางานครั้งแรกของผมที่จะไปถึงสนามเขาอืก็ถามเขาว่าเอ้ยผมต้องคือเขาน่าจะตรงเวลาเนาะใช่ไหมเราก็ควรจะไปตรงเวลาใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่ ไปก่อนอืขอแนะนําให้ไปก่อนเวลานัดชั่วโมงหนึ่งเลยอืเพราะว่านิชิโนอาจจะมาก่อนอซึ่งผมไปวันนั้นผมจำได้ว่าผมเดินทางไปถึงประมาณไปสาม,มก็คือไปเผื่อเวลาไปนอนรอเถ่านั้นเลยก็ว่าได้สุดท้ายนิชิโนมาก่อนเวลาชั่วโมงหนึ่งนัดสี่โมงครึ่งมาสามโมงครึ่งมาทำอะไรฮะให้สัมภาษณ์เลยคือสื่อที่มาหลังจากนั้นก็คือไม่ต้องได้แค่ตอนนั้นเลยและสาเหตุที่วันนั้นที่เขาต้องมาเร็วเพราะว่า วันนั้นเนี่ยนิชิโนะปกติจะมีผู้ช่วยสองคนที่เป็นโค้ชไทยคือโค้ชจุนกับโค้ชแบนก็คือแต่วันนั้นเนี่ยสองคนนั้นไม่ว่างต้องไปดูทีมอีกชุดหนึ่งเพราะนิชิโนะคุมสองทีมวันนั้นทําให้มีเขาคนเดียวที่ต้องมาคุมทีมเขามาก่อนเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเพื่อเขาจะมาดูรายละเอียดทุกอย่างสนามพร้อมไหมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมใช่ไหมนักฟุตบอลลงจากรถมาแล้วซ้อมได้เลยใช่ไหมเขามาดูรายละเอียดทุกอย่างก่อนเพราะวันนั้นเขาทํางานคนเดียวซึ่ง ผมว่าเรื่องตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นจุดที่นิชิโนะเนี่ยเรียกได้ว่ายกระดับทุกคนที <c oughs> ่เกี่ยวข้อง <c oughs> เ,อเอะให้ต้องให้ต้องตรงต่อเวลาเหมือนเขา <c oughs> เราไม่พูดถึงโคง้ชคนก่อน,อน,น <c oughs> แล้วกันนะไม่พูดถึงอะไรแต่ว่านี่คือการยกระดับเพราะ <c oughs> <c oughs> นักฟุต <c oughs> <c oughs> นักฟุตบอลหรือทีมงานก็จะรู้สึกตาม <c oughs> ใช่ะทุกคนก็ต้องทําทํางานตามเวลาของเขาถ้าเขาสั่งอะไรทำไหนก็คือต้องเป๊ะเวลานั้นซึ่งผมคิดว่าเรื่องของเวลาของเขาเนี่ยสาคัญเพราะว่านิชิโน้มีเวลาน้อยในการเตรียมทีมอืก็เหมือนทุกวินาทีเขามีค่านะทุกวินาทีเขามีค่าเหมือนกับ ซีอเข้ามาในองค์กรใหม่ที่รู้ว่ามีวิรกิตอะไรอยู่เขามีเวลาเตรียมพร้อมแค่เนี้ยเขาก็ต้องใช้ทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์เขาจะไม่ปล่อยให้มันเสียเ,เปล่าๆไปเป็นอันขาดแม้กระทั่งวินาทีเดียวก็ไม่ได้สาเหตุที่ผมบอกว่าวินาทีเดียวก็ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าในงานถแถลงข่าวก่อนเกมหลังเกมช่วงฟุตบอลโลกฮะที่เราอยู่ที่สนามรธรรมศาสตร์หลังสิทธิ์เนี่ยนิชิโนะจะเดินออกมาคือเราต้องดูเวลากันเลยนะฮะว่าสมมติถแถลงข่าวหกโมงเย็นเนี่ยเรานั่งนับวินาทีเลยฮะ นิชิโนเจะไม่เดินออกมาก่อนและจะไม่เดินออกมาหลังเขาจะรอให้เป๊ะ6โมงเป๊ะเดินออกมาทุกครั้งจะไม่มีการแบบเฮ้ยออกมาก่อนมาทักทายไม่มีนี่ก็อย่างนี่อย่างกับรถไฟญี่ปุ่นเป๊ะขนาดนั้นเลยเนาตรงต่อเวลาแล้วทุกแมตช์ก็เป็นอย่างนี้ทุกแมตช์ก็จะเป็นอย่างนี้คือที่ผ่านมาจะไม่เคยมีปัญหาเรื่องแบบอุมาสายมีปัญหาการบริหารจัดการอะไรจะไม่มีคือนิชิโนเองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเนี้ยเขา สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับทุกคนนี่รวมถึงกระสื่อ้วยนะกับสื่อด้วยใช่คือสื่อคือสื่อจะมาทํางานแบบเฮ้ยไปรอทีหลังก็ได้มั้งหรือไปช้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโค้ดอารมณ์มาตรฐานการแถลงข่าวไม่ใช่เฉพาะกีฬาใช่ก็มักจะเลทใช่ครับก็มักจะมีการเลทแต่นิชิโนไม่ใช่เวลาไหนเวลานั้นไม่มีการเลื่อนไม่มีการเลทอันนี้น่าสนใจครับแล้วผมคิดว่าเนี่คือซอสข้อที่หนึ่งจริงๆอย่างที่บอกครับผมคิดว่าวิธีการบริหารงานของของคุณนิชิโนเนี่ยซีอีอ หรือคนทํางานสามารถเรียนรู้ได้อันนี้รเราไม่ได้พูดแค่มุมฟุตบอลน,นะรเราพูดหลายๆมุมนะงั้นข้อที่หนึ่งคือตรงต่อเวลาสําหรับสําหรับตัวนิกเองเนี่ยคิดว่าการตรงต่อเวลาส่งผลกระทบต่อทีมงานเขาอย่างไรบ้างและส่งผลต่อสื่อหรือคนอื่นที่อยู่รอบข่ายอย่างไรบ้างจากเดิมแต่ก่อนที่อาจจะไม่ได้สตริคขนาดนี้อังนี้แล้วกันก็ผมคิดว่าตอนนี้มันก็กลายไปยกระดับทุกอย่างให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับว่าเวลาไหนเวลานั้น แล้วก็มันทําให้การทํางานของทุกคนในปเปลี่ยนไปม,มันจะไม่มีเหมือนเมื่อก่อนแล้วว่าขอนิดขอนหน่อยขออ่สาส่เลนิดหน่อยอโคดอีกสักคำนึงแล้วกันอะไรอย่างงี้มันจะไม่มีอ๋อไม่มีเลยไม่มีเลยฮะคือถ้าให้เราคือจบ จากงนั้นจะไม่มีแล้วเขาจะโฟกัสในสิ่งที่เขาต้องทําในขณะที่นักข่าวก็ต้องไปโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองต้องทําก็คือนําสารที่เขาพูดออกไปสู่สายตาทุกคนให้ได้เร็วที่สุดอืมข้อนี้ดูเป็นเรื่องเล็กๆนะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่มันจริงๆแล้วมันค่อยๆย,ยกระดับโดยเราไม่รู้ตัวอหลังจากนั้นเองคือจริงๆถ้าถ้าเราสามารถที่จะจับจุดนี้ได้นะผมคิดว่ามันก็เป็นต้นแบบมันก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าถ้าคุณตรงต่อเวลาถ้าคุณทําตามแผนทุกอย่างที่วางไว้เนี่ยถ้าคุณมีเขาเเรรียกว่าอออะไ มีวินัยกับเวลาเนี่ยผมคิดว่ามันจะสร้างให้เกิดโอกาสและประโยชน์หลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะมองว่าเอยเลทห้านาทีก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งมันก็ไม่ได้อะไรแต่จริงแล้วเลทห้านาทีถ้าบนถนนในกรุงเทพเนี่ยห้านาทีเลทนี่อาจจะอาจจะเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ห้านาทีในเกมฟุตบอลต่างกันเยอะมากนะต่างกันเยอะมากอผมก็เลยมองว่าอันนี้เขาเป็นการยกระดับคเพราะั้นคนที่เกี่ยวข้องวินัยแค่ตรงต่อเวลามันจะนําไปสู่วินัย ของลื่นอื่นมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นและเป็นสัญลักษณ์ที่ดี<ช>คือต้องบอกคุณผู้ฟังกับว่าอนิกเนี่ยเขาไม่ได้แค่ไปตามนิชิโนโคุมทีมอย่างเดียวแต่ยังได้สัมภาษณ์เดี่ยวด้วยใช่ซึ่งเป็นสื่อแรกเลยใช่ไหมของไทยสื่อแรกของไทยในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพราะก่อนหน้านี้เน,นี่ยจะมีทางช่องไทยรัฐสดก็คือไทยรัฐเขาจะได้ก่อนอก่อนก่อนที่จะรับตําแหน่งโค้ดนี่เพราะฉะนั้นนี่ก็จะได้บทเรียนอะไรหลายๆอย่างใช่อะงั้นข้อต่อมาครับตรงต่อเวลานี้ผมว่าดีครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเอา วิธีการทํางานของเขาเนี่ยมาแชร์ต่อทั้งในแง่ของการที่เราได้สังเกตในสนามซ้อมรหรือว่าตอนแข่งจริงรในหรือว่าทํางานกับสื่อแล้วก็การที่นิกได้สัมภาษณ์เองนะครับ,รบจริงใครอยากดูบทสัมภาษณ์ของของนิกเนี่ยก็ไปดูในใน u t u b e เดอะสแตนดารหรือ Facebook Fanpage ได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าจากที่ได้ไปสัมภาษณ์นะครับก็คือวันนั้นเนี่ยเขานัดเวลาเราเหมือนกันสามโมงครึ่งให้มาเตรียมพร้อมก่อนสามโมงก็คือ คุยกับช่างภาพคุยกับอะไรก่อนแล้วก็คุยเรื่องคําถามกันที่ส่งไปก่อนหน้านี้อืก็คือนิชิโนะเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าผมก็ได้คุยกับทีมงานที่ได้ร่วมงานกับนิชิโนะทุกคนย้ําคําเดิมฮะเป็นความเป็นมืออาชีพสูงมากถ้าสมมุติเราตกลงอะไรกันแล้วก็ต้องตามที่ตกลงเหมือนยกตัวอย่างเช่นคําถามผมต้องส่งไปก่อนเพื่อให้นิชิโนะอ p p r o v ว่าคําถามไหนถามได้ถามไม่ได้คำถามส่วนตัวถามไม่ได้ตอนนี้เพราะอะไร oh. เพราะว่าส่วนน, oh. วน,นี้ส่วนนี้ตอนที่ผมถามเนี่ยกำลังแข่งขันอยู่ อ๋อไม่อยากให้เรื่องอื่นเรื่องส่วนตัวเรื่องรบกวนมารบกวนโซนิกมีถามเรื่องส่วนตัวไปบ้างก็มีฮะแต่ว่าเป็นมุมเบาๆอะไรเป็นมุมเบาๆฮะไลฟ์สไตล์อะไรบ้างไลฟ์สไตล์อะไรบ้างแต่ว่านิชโนเขาก็ตัดทิ้งหมดเลยตัดทิ้งหมดเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ไม่อยากจะพูดอะไรที่รบกวนสมาธิทุกคนอ๋อเข้าใจเข้าใจเออจริงๆด้วยเราเราไม่รู้เลยว่าเขา เขาชอบกินอะไรเขาเขาตอนนี้เขายังไงกับครอบครัวเราไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เลยฮะซึ่งปกติเนี่ยคนที่มายืนอยู่ในตําแหน่งเนี้ยมักจะมีเรื่องส่วนตัวเรื่องเบาๆอะไรนี่้กันมุมอื่นมุมอื่นมุมสีสันให้นักข่าวไปเล่นแต่นี่ชูนี่ไม่มีใช่ไหมนี่น้อยมากไม่มีซึ่งจริงๆเป็นความตั้งใจของเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่มีจริงๆนะแต่เขาตั้งใจไม่ให้มันเห็นมุมนี้ในสื่อมากนักในช่วงนี้เพราะว่าเขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสอยู่กับเรื่องของฟุตบอลเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเพิ่งผ่าน เขารอแปดทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกของรายการนี้อนิชิโนเองเนี่ยเขาก็อยากจะยึดอยู่กับ<ถ>เรื่องนี้เรื่องเดียวให้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอืก็อย่างที่บอกฮะคําถามทั้งหมดตัดออกหมดแล้วก็มีการยืนยันก็คุยกับทีมงานว่าเฮ้ยแล้วถ้าผมแบบนิดหน่อยได้ไหมอะเออจะถามต่อสมมติถามไปเรื่องนี้แล้วตอบเรื่องนี้เขาก็บอกคือจริงๆก็เคยมีคนทํามานะแต่ก็จะเห็นสีหน้าเลยว่าแบบ<ม>ก็ค่อนข้างจะไม่พอใจเท่าไหร่ ก็กมากเหมือนกันตลิกมากทำเอาผมเกรงเลยดูเหมือนจะเกรงเหมือนกันนะแล้วเ่าเวลาพร e สคอนเฟอเรนซ์ที่แบบทุกคนนักข่าวจากหลายๆที่ในห้องพร s สรูมเนี่ยครับมันน่าจะถามอะไรก็ได้วะอันนั้นก็คือโอเพ่นเลยฮะแต่มันเป็นในเกมฟุตบอลมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากแถลงนทุกคนก็ ต้องรายงานข่าวเกี่ยวกับเกมแล้วก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบมุมอื่นเท่าไหร่เพราะว่าเขาให้เวลาจํากัดก็มีของนิกนี่แหละที่ได้มากน้อยแต่จะเป็นเรื่องการบริหารจัดการวิสัยทัศน์มากกว่าไม่ได้เป็นเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นมืออาชีพของเขาว่าคุณตกลงกับฉันแค่นี้ประมาณนี้แล้วตอนสัมภาษณ์เป็นไงบรรยากาศก็เอาจริงก็ค่อนข้างอึดอัดเพราะว่าเพราะว่าผมผมนี่แทบจะต้องเอาลิสต์คำถามเนี่ยมาเรียงข้างหน้าเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยอย่างสัมภาษณ์หลายๆครั้งที่ผ่านมา แม้กระทั่งสตีเฟนเคอร์รีเองเนี่ยผมก็มีแอบยิงอืเขาก็ไม่ได้แบบว่าใช่ใช่ใชอะไรขนาดนั้นคือปกติเวลาเราเป็นสื่อเราจะชอบมีคาถามนอกสริปบ้างนิดหน่อยอยู่แล้วแหละเพราะมันต่อยอดใช่เพื่อต่อยอดฟังแต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เขาระบุมาว่าเขาไม่ค่อยโอเคก่อนน้นั้นเขาให้เหตุผลเพราะก็อย่างที่บอกครับว่าคือจริงๆเขาอยากจะโฟกัสที่งานของเขาเป็นหลักเขายังไม่อยากให้มีไซส์สตอรี่อื่นมาเกี่ยวข้องอซึ่งจุดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของโค้ชทีมชาติ เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ผมยกตัวยอย่างจากลักบี้ชิงแชมป์โลกแล้วกันโค้ชเอ็ดดี้โจนของทีมชาติอังกฤษที่สร้างประวัติศาสตร์เอาชนะนาาิวซีแลนด์ได้จนช็อกไปทั้งโลกคือเขาพูดชัดเจนว่าทุกคำพูดที่เฮดโค้ชพูดออกไปนักกีฬาฟังอยู่อ๋อศักดิ์สิทธิ์ศักดิก์สิทธิ์มันมีน้ำหนักมันมันจะมีผลกระทบต่อทีมก็จริงทั้งทีมตัวเองและทีมคู่แข่งเพราะฉะนั้นทุกคําพูดที่เขาพูดออกไปเนี่ย ไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนก็ตามเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของใครบางคนที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาโอ้โหละเอียดว่ะมิชันนีนิชิโนเองเนี่ยเขาก็เลยอยากจะแบบโฟกัสทีแคสเนี่ยเข้าใจคําพูดของเขาต่างๆเนเลยจะค่อนข้างจะเป็นไปในระบบระเบียบที่เขาต้องการอก็เลยมาถึงการสื่อสารซึ่งตอนนี้นิชิโนมีล่ามครสองคนละสองคนมีคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษญี่ปุ่นคนหนึ่งพูดภาษาไทยญี่ปุ่นอนิชิโนเองเนี่ยก็แซลกับเราครับว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะ อยากจะสนุกบ้างเ,าเขาพูดเหรอเขาพูดว่าอยากจะสนุกสนานบ้างเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็บอกก็คนญี่ปุ่นเขาบอกเขาเป็นครูเหมือนกันแหละ<ด>เรียกเรียกเป็นเซนเซอเรียก <laughs> แบบว่าโอ้โหแต่และคําพูดนี่น่าเบื่อเหลือเกินทําไมพูดอะไรแบบโอ้โหตามตามหลักการหลักฐานอะไรขน,ขนาดนั้นมันต้องสนุกสนานบ้างเขาบอกจริงๆเขาก็มีแต่ว่าเขาอยากจะให้การสื่อสารเขาเข้าใจมากกว่านี้ก่อน เขาอยากจะเข้าใจวัฒนธรรมไทยว่าสิ่งท an ี่เหมาะสมไม่เหมาะสมคืออะไรแล้วเขาถึงจะได้แบบแซลได้บ้างกบอะไรอย่างนี้อซึ่งที่ผ่านมาก็มีนิดๆหน่อยๆฮะมีแซลบ้างแบ้างอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนสิทธิโชคพาโสนักเตะทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ฮะก็ย้อมผมมาฮะย้อมผมมาซ้อม โอ้ถ้าหลายๆคนคิดภาพเหมือนกับโคชยิบเยบเนี่ยโอ้โหเละเหมือนตอนเบ็คแฮมตอนเบ็คแฮมตัดผมทรงใหม่ลอเซอร์อเล็กฟร์กสันไล่ให้ไปตัดให้ไปใหโกนหัวเออคือด้วยความที่เราเห็นสไตล์นิชโนมโอ้โหเละแน่นอนต้องโดนด่าต้องโดนแบบสั่งให้ไปตัดใหม่ย้อมผมสีเขียวด้วยนะย้อมผมสีเขียวด้วยคือทุกคนเนี่ยร้อยเละแน่แต่ปรากฏว่านิชโนนี่ก็แซวปรากฏว่าย้าเส้นผมของคุณเนี่ยสีเขียวเข้มขึ้นหรือเปล่านะผมเห็นก็เขาบอกว่า เข้มมากเลยนะเนี่ยตอนที่อยู่ในแดดที่สนามซ้อมเนี่ยอืแต่หัวเขียวมากก็ดีนะแต่ฝีเท้าเนี่ยต้องดีเท่าสีผมด้วยนะเซนเซจริงๆนะไม่รู้สิติโชว์เป็นไงบ้างคือก็ไม่รู้ว่าส่งผลกระทบยังไงแตแต่ว่าเป็นจิตวิทยาที่ดีนะแสดงว่าเขาไม่ได้ปิดกั้นขนาดนั้นในเรื่องของอื่นๆนอกเหนือจากฟุตบอลแต่แค่ในสนามคุณต้องทำผลงานให้ดีที่สุดใช่ครับแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมชอบในเรื่องของตัว การสื่อสารนะคือคือผมคิดว่าผ่านไปสักพักเขาอาจจะมีมุมเบาออกมาบ้างแต่เขารู้ว่าตอนเนี้ยเขายังไม่เข้าใจเขาเจอคนไทยเดี๋ยวเผลอไปพูดเลยผิดขึ้นมากลายเป็นเอาเรื่องนี้มาเล่นแทนที่จะโฟกัสเรื่องฟุตบอลเพราะตอนนี้พอพูดถึงนิชิโนะเนี่ยเราจะนึกถึงแค่เนี่ยสองเรื่องฟุตบอลเรื่องที่สองก็คือความเป็นผู้นําของเขาเราไม่มีมุมอื่นซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีคิดของเขาก็เป็นไปได้ในความเป็นมืออาชีพของเขาใช่ไหมอาจจะเป็นแนวทางในการทํางานของเขาอืมครับโอเค ขึ้นก็มีอีกจังหวะหนึ่งก็คือ,อตอนที่เขาพูดถึงแบ็กซ้ายทีมชาติไทยครับครับทิตาทรอักษรศรีคนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากในช่วงชิงแชมป์เอเชียอ,อยู่23ท,ที่ผ่านมาก็มีนักข่าวถามถึงเขาเหมือนกันว่าแบบนิชิโนมองว่าเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงเขาก็พูดนะเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยทิตาทรเ,เป็นนักเตะที่มีรูปร่างดีตัวสูงลักษณะดีมีโอกาสเต,ติบโตแล้วเขาก็พูดว่าอยากให้ทิตาทรเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ย เป็นทายาทในตำแหน่งแบ็กซ้ายต่อจากทีละทอนบุตมาทันอ,อยากให้ตัวเองคิดอย่างนี้เพื่อจะได้มีเป้าหมายให้ตัวเองมุ่งมั่นที่จะไปต่อ,อแล้วหลังจากที่เขาพูดจบเนี่ยเขาก็หันไปแซวนักข่าวที่สนิทกับทีละทอน ฝ่ายบอกทีละทอนด้วยนะว่าคุณกำลังเป็นไอดอลอยู่ว่าคุณกำลังเป็นไอดอลที่จะมีคนมารอแล้วนะสิ่งหนึ่งก็คือปลุกใจนักเตะเยาวชนแต่ในขณะเดียวกันผมไม่รู้ว่าเป็นการกดดันทีละทอนด้วยหรือเปล่านะให้รักษามาตรฐานรักษามาตรฐานนะนี่มารอแล้วนะคนนี้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยน่าสนใจผ่านไปสองข้อตรงเวลาความเป็นมืออาชีพข้อที่สามครับนี่การทํางานเป็นทีมครับอันนี้อันนี้ผมผมว่าในสายตาคนนอกที่ดูก็เห็นเลย เล่นเป็นระบบเล่นเป็นทีมมากขึ้น<ช>ข้างในทํรทํางานกันยังไงเนี่ยผลงานในสนามเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนอยู่แล้วเหมือนที่พี่เคนบอกนะฮะ<ม>ก็คือความลื่นไหลในเกมการ<ม>ช่วยกันทั้งเกมรับทั้งการเกมรุกการทํางานต่างๆเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเรามีการทํางานเป็นทีมมากขึ้น<ม>จุดนี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสถามฮะเพราะผมจริงๆก็อยากถามเขามานานแล้วว่า<ม>แล้ว,ลวนักเตะเหล่านี้เนี่ยคือแบคค็คเก่าเนี่แตกต่างกันมากเลยผมก็พูดชื่อหนึ่งไปด้วยว่า อ่ะอย่างคุณเรียกเบนจามินเดวิสมาเนี่ยแบ็กก่าเขาแน่นอนไม่ว่าจะดีหรือร้ายเขาแบ็กก่าเขาไม่เหมือนนักเตะหลายๆคนในทีมแน่นอนแล้วคุณไปบอกพวกเขายังไงว่าเฮ้ยเขาต้องทําเพื่อเป้าหมายเดียวกันนะแล้วคุณไปบอกอยังไงให้เขามีความสามัคคีทายัางไงให้คน ที่มีแบล็กการ์มีวิธีคิดความเชื่อมันเหมือนกันทำให้เป็นทีมเดียวกันได้เพื่อเป้าหมายเดียวกันเออนิชิโนมีวิธีการยังไงซึ่งนิชิโนเขาก็บอกว่าคือต้องยกตัวอย่างว่าทีมชุดยูยี่สามเนี่ยแตกต่างกับชุดใหญ่เขาบอกยูยี่สามเนี่ยจะมีประสบการณ์คล้ายกันคือโตขึ้นมาด้วยกันแล้วก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ฟุตบอลที่แบบห่างกันมากนักก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้วเขาก็เหมือนกับให้เครดิตนักเตะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ มีความเข้าใจในเกมกันอยู่แล้วเขาเพียงแค่บอกว่าเขามาทําหน้าที่คือทําให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีกอืแล้วผมก็ถามว่าแล้วที่เขาย้ําเตือนกับนักเตะไทยเนี่ยก็คืออะไรกับการทํางานเป็นทีม,มเขาบอกว่ายืนยันว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาประเภททีมอืมคือเราจะไม่สามารถพึ่งซูเปอร์สตาร์คนเดียวอืให้ทําทุกอย่างให้กับทีมได้มันต้องทำพร้อมๆกันแล้วพอทำพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็บอกก,ก็ก็อย่างที่เห็นในสนามว่าถ้าเราสามารถทํางานเป็นทีมเนี่ย ทีมอย่างบาเรนทีมอย่างอิรักเองหรือว่าออสเตรเลียแม้ว่าเราจะแพ้เนี่ยคือหลายๆอย่างมันมันพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ช,ชัดแล้วในในในชุดใหญ่ด้วยล่ะครับทํำยังไงให้ทีมฟุตบอลไทยที่หลายคนบอกว่าเป็นชาติที่พอกีฬาเดียวๆเ,เนี่ยโอ้ยเล่นดีมากเลยครับ แต่พอเล่นเป็นทีมเนี่ยมไม่ไม่ชนะสักทีอะไรแบบนี้ยน,นิชิโนะเท่าที่นิกสังเกตเนี่ยเขามีวิธีการยังไงนอกจากที่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อกี้แล้วเท่าที่เห็นตอนที่เขาอาจจะคุมอยู่ข้าง,างสนามตอนซ้อมหรืออะไรยังไงเขามีวิธีการทําให้ทีมเวิร์กมันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างรครับ,รบผมคิดว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือน,นิชิโนะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายไว้ใหญ่มากฟุตบอลโลกโอลิมปิกเนี่ยคือสิ่งที่เขาพูดตลอดว่าเราอยากจะไปเราอยากจะทําเราอยากจะไปให้ถึงให้ได้ สิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือเขาอยากให้นักเตะไทยมีความกล้าอืเขาบอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมองตัวเองว่าเฮ้ยเออระดับอาเซียนเนี่ยเราคงพิสูจน์ตัวเองได้แล้วล่ะระดับเอเชียคงอีกห่างไกลเราคงยังไม่สามารถทําอะไรเขาได้เท่าไหร่น้องใช้เวลาอีก,อกนานนิชิโนก็มอบสิ่งที่เรียกว่าความมั่นใจให้กับน,นักเตะว่าเฮ้ยจริงๆเราลงสนามไปเนี่ยเราไม่ควรจะกลัวนะอืเราไม่ใช่ว่ามองเฮ้ยไปเล่นไปเยือน เราอาจจะโ้ยากไปลองแล้วตั้งแต่เริ่มหรือเราไปเจอทีมที่แบบหูอันดับโลกฟีฟ่าดีกว่าเราตั้งหลายเท่าเขาเป็นแชมป์เอเชียเราจะไปสู้ยังไงคือเขาไม่อยากให้มองอย่างนั้นเขาอยากให้มองว่าคุณจะพิสูจน์ตัวเองได้ยังไงดีกว่าอคือจุดเนี้ยคุณยังไม่รู้หรอกก่อนลงสนามว่าคุณอยู่ในระดับไหนเพราะเรายังไม่ลงไปแข่งอืแต่ถ้าเราลงไปแล้วเราพริสูจน์ว่าตัวเองทําได้นั่นแหละคือจุดที่เราจะรู้ว่าเราอยู่ระดับไหนคือนี่ก็กำลังจะบอกว่าการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับ นักฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยมันช่วยสร้างทีมเบิร์งให้ด้วยครับมัน,<ช>ม,นมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยมันไม่ใช่ว่าอ,อคนใดคนหนึ่งที่เราอาจจะต้องไปไปให้ความมั่นใจเขาคือให้ความมั่นใจทุกๆคนใช่ครับเท่ากันให้ความเชื่ออให้ความเชื่อให้ความเชื่อว่าเราจะไปได้อคือมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่สามารถปรับใช้ได้กันหลายๆอย่างอคือที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆหรือแม้กระทั่งสื่อเล็กๆที่เริ่มต้นใหม่ โอ้โหเราจะไปสู้กับกำลังมหาศาลของสื่อที่อื่นได้ยังไงแต่ว่าถ้าคิดแบบมายเซ็ตแบบนี้ชินก็คือเฮ้ยแล้วทำไมไม่ลองพิสูจน์ตัวเองดูล่ะคือตอนนี้มันเรากับเป้าหมายมันกว้างมากยังเลยไม่ได้เริ่มแต่ถ้าเราเริ่มแล้วเราจะได้รู้ว่าเราห่างจากเป้าหมายขนาดไหนแต่ตั้งเป้าใหญ่ไว้ก่อนแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าเป็นไปได้ถ้าทุกคนช่วยกันช่วยกันมีความกล้าช่วยกันออันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างทีมเวิร์กนะครับข้อต่อมาครับมีอะไรที่เราน่าเียรู้ คือผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของคําพูดนิชิโนโะฮะมมีหลายๆคนเนี่ยคนไทยเนี่ยแฟนบอลเนี่ยเริ่มยกย่องให้คุณเป็นครูละเป็นเซนเซคุณมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้นิชิโนะก็บอกว่าคือก็อย่างที่บอกฮะเขาเขายอมรับว่าเขาตัวเองน่าเบื่อเขาาจะพูดแบบ โมโนโทนไปในเรื่องบอลซะหมดไม่มีเรื่องสนุกสนานแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยยังถูกวิจารณ์อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาอเขาบอกว่าบางครั้งในญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าเขาตรงไปด้วยซ้ําำเขาก็มองเขาก็บอกว่าแต่ว่าการที่เขาพูดตรงไปตรงมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเขาต้องการให้คนที่สนทนายอยู่ด้วยเนี่ยอืรับรู้ในสิ่งที่เขาต้องการจะพูดและความรู้สึกที่แท้จริงอืเพราะว่าเขามองว่าในฐานะผู้ฝึกสอนเนี่ย ถ้าไม่พูดอะไรตรงๆเนี่ยหรือพูดแค่ให้ใครคนใดคนหนึ่งพอใจเนี่ยแต่ปรากฏว่านักเตะหรือนักกีฬาหรือทีมงานไม่รู้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะสอนหรือพัฒนาคนในทีมเขาได้อืเหมือนที่ผ่านมาที่เขาบอกตรงๆเลยครว่าคือสภาพร่างกายนักเตะไทยเป็นรองอืจุดนี้น่จะไปพัฒนาย,ยัางไงอืแล้วก็เหมือนกับยอมรับยอมรับ,อ,รบอืใช่แล้วก็เหมือนกับที่บอกว่านักเตะไทยเนี่ยอย่างเกมกับซาอุเนี่ยเขาบอกเลยว่าน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ักเตะไทยตอนนี้รู้แล้วใช่ไหม ว่าถ้าสัมผัสบอลแรกคุณไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะในสนามนั้นก็เห็นหมดแล้วอกล้าวิจารณ์นักเตะไทยเชงให้กับสื่อด้วยนะให้กับสื่อซึ่งเป็นการพูดตรงๆเขาก็เขาก็ไม่ได้วิจารณ์ในทำนองที่แบบว่าเฮ้ยไอ้นี่ทําผิดไอ้นั่นต้องแก้ไขอันนี้คือเขาแค่บอกว่า็ข้อเท็จจริงอ่ะเป็นข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยเราเราเห็นแล้วนะว่าเราอยู่จุดไหนอเห็นแล้วใช่ไหมว่าต้องแก้ไขอะไรแล้วก็เดินหน้าแก้มันซะเอออันนี้ดีนะคือกล้าพูดข้อ ที่เราต้องพัฒนาแต่พูดในมุมที่ว่าไม่ใช่บอกว่าเราเรากําลังแย่ใช่แต่ให้รู้ว่าเฮ้ยเราอยู่แค่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอีกเยอะเลยใช่ซึ่งในมุมสื่อเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างดีไหมในมุมของนิคคิดว่าเวลาเขาพูดอะไรแบบนี้มันมันส่งผลดีไหมคือเหมือนกับที่ผมบอกนะว่าทุกคําพูดของโค้ชเนี่ยค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์คือมันเปลี่ยนให้กําลังใจที่กําลังมีอยู่หายไปเลยก็ได้หรือเปลี่ยนให้แบบความรู้สึกที่แบบพึ่งแพ้ แล้วก็จุดโทษกังขาอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแผ่วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหัเราทํามาขนาดนี้ทาไมมันจบแค่เนี้ยทําไมเราทําได้แค่นี้เองอ,อ,อ่ะใช่คือถ้าพูดไม่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมันอาจจะจบไปเลยสําหรับใครบางคนก็ได้ที่มีความตั้งใจที่จะพิสูจน์ตัวเองอแต่เขากลับเลือกที่แบบเฮ้ยมันก็เราเห็นแล้วนะว่าเราอยู่ในระดับไหนและเห็นแล้วใช่ไหมว่าต้องแก้ไขอะไรฉะนั้นเราเดินหน้าแก้ไขไปด้วยอย่างอย่างไอ้นัดนัดล่าสุดพอดีเราอัดกันหลังจากที่บอลไทยแพ้มา ครับหนึ่งศูนย์แล้วก็มีข้อก,กังขาครับที่โลกโซเชียลโอ้โหพิถลมกรรมก,รการคนนั้นมากนะครับเกี่ยวกับจุดโทษนิชนโิโนออกมาพูดว่าอย่างไงบ้างครับไม่มีการพูดถึงนะครับไม่มีการพูดถึงจุดโทษเลยนิชนโิโนพูดถึงข้างหน้าอย่างเดียวคือพอเป้าหมายแรกที่เขาตั้งไว้ว่าจะไปโอลิมปิกปี2020ันิบจบมันตัดจบไปแล้วเขาไม่พูดถึงมันเลยจริงเหรอเขาก็แค่พูดปอกไว้ว่าโอเคนะนักเตะชุดนี้ยคุณได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วใช่ไหม คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าการแข่งขันระดับน็อกเอาท์ระดับเอเชียเป็นยังไงฉะนั้นคุณจะได้ประสบการณ์นี้ไปแบ่งกันปันกับทุกคนไปตามสายอาชีพของคุณเองก็คือคุณจะกลับไปสโมสรไหนก็แล้วแต่แล้วคุณจะเอาประสบการณ์นี้ไปเรียนรู้เติบโตแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกคนแล้วก็ไปสู่เป้าหมายต่อไปของเราคือฟุตบอลโลก2026โอ้วเไม่มีพูดถึงจุดโทษนั้นเลยแปลกใจมากไม่มีจุดโทษไม่มีเลยฮะในห้องแถลงไม่มีไม่มีการพูดถึงเลย โอ้ที่ถ้าเป็นพิมร์ลีกนี่คือเละๆแล้วเละๆแล้วนะใช่ว <para fork and water> ิจารณ์กรรมการกันเป็นเรื่องปกติใช่คใช่ไหมเขาก็เขาไม่พูดถึงเขาเลือกที่จะพูดไปถึงเป้าหมายต่อไปทั้งที่จริงที่อย่างที่นิกบอกนี่ก็เห็นอยู่ในสนามว่าเขาไม่ค่อยพอใจโตนิชิโนเองก็ไม่พอใจใช่ไหมโตโตเขาเองในสนามก็ก็ท่าทีก็จนจนกรรมการต้องมาเตือนนะฮะภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วที่กรรมการมาจับตัวนิชโนใจเย็นๆใช่คือนิชโนเองก็ไม่พอใจแล้วแต่ว่าพอมันมาถึงในจังหวะที่จะต้องพูดอะไรบางอย่างเขากลับเลือก ที่จะไม่พูดในแง่นั้นใช่ฮะโอ้นี่เป็นสิ่งที่เขากก็บเลือกสรุปเลือกสรุปจุดที่มีปัญหาจุดที่ต้องแก้ไขแล้วก็โอเคเป้าหมายต่อไปของเราคือฟุตบอลโลก2026แล้วก็บอกด้วยว่านักเตะชุดนี้แหละที่เขาตั้งความหวังไว้จะเป็นแกนหลักอืก็คือมอบความต่อไปเลยเมื่อกี้เราพูดในมุมว่าไอ้คำพูดตอมเวอร์ตมาเนี่ยเวลาทีมมันผิดพลาดหรือว่าไปไม่ถึงเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาสําเร็จอ่ะเขายังไงบ้างเวลาชนะ เวลาผลงานดีผลงานดีนิชินะจะไม่พูดถึงตัวเองเท่าไหร่เขาจะยกเครดิตให้นักเตะหมดเลยว่าใครทำอะไรได้ดีบ้างคือมันเป็นการต่อยอดต่อยอดความมั่นใจและความสำเร็จคือเราจะเห็นได้เลยว่าตลอดสามเกมสี่เกมเนี้ยในรายการเนี้ยนักเตะไทยนี่คือวิ่งจนหยดสุดท้ายใช่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 คือมันเป็นความพยายามที่จะไปข้างหน้าต่ออหน้าเชียเล่นหน้าเชียมากใช่ครับเล่นเล่นแล้วดูแล้วสนุกดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย เหมือนตอน5นาทีสุดท้ายครับผมต้องยอมรับเลยก็คือเป่ากหวิดหมดเวลาที่ผมจะร้องไห้เลยเพราะว่าไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบในสนามที่20,000กว่าคนเนี่ยคือเล้าครับแบบเอาอีกเอาอีกเอาอีกคือลงถึงเป็นจามินเดวิสลงมายิ่งเล่นแบบโอ้โหหน้าเชียร์เขาไปอีกทุกคนก็ยิ่งแบบเอา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 ไปอีกไปอีกไปอีกและนักเตะเองก็ไม่ใช่ว่า เร่งแล้วไม่ไปเขาไปด้วยก็พุ่มกันหมดบรรยากาศดีมากใช่ไหมบรรยากาศดีมากครับคือไม่ได้เห็นอย่างนี้มานานไม่ได้เห็นมานานที่เต็มสนามและทั้งสนามนี่คือลุกขึ้นพร้อมๆกันที่นั่งสือไม่มีใครนั่งแล้วลุกขึ้นแบบตะโกนกันแบบอย่าลืมนี่คืออยูยิบสามนะนี่คือยูยิบสามใชซึ่งรายการนี้โดนศพประมาทไว้ก่อนแข่งว่าจะเต็มสักสนามหรือเปล่าอืเพราะว่าอ้าวจริงๆคือรายการนี้มันก็ไม่ใช่ชุดใหญ่ใช่ใช่สตาร์ดังอะไรอย่างอ่าของเราเองก็สตาร์ดังก็จะไม่ได้มาอืครับก็ก็เลย แปลกใจว่ามันมาถึงขั้นนี้เลยซึ่งต้องบอกว่าเออครดิตส่วนหนึ่งก็คือนิชิโนนะเรียกสป<ช>ิ <Spirit S 2> ริตกลับมาได้ใช,ใช่ไหมดีครับคําพูดตรงไปตรงมาเวลาผิดพลาดควรจะพูดอย่างไรเวลาสําเร็จควรจะพูดอย่างไรน่าศึกษานะครับต่อมาผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เด่นเด่นมากเลยแล้วก็นิก็เมื่อกี้ก็หยอดหยอดไปเยอะพอสมควร,ครเรื่องของการกระตุ้นนักเตะ,เะนในทีมใช่ที่ เอออย่างที่บอกเนี่ยห้าในทีสุดท้ายเราเห็นเลยว่ามันเพราะสูิ<อ>งกีฬาเนี่ยมันคือใจไงครับแล้วก่อนหน้า,นา,าเนี้ยหลายๆชุดนะเราก็จะเห็นว่ามันเล่นกันแบบเล่นแล้วไม่อยากเชียร์ใช่ไหมเราเราไปกองเชียร์เราก็รู้สึกว่าแบบไม่ทุ่มเทเอาพูดตรงๆแม้ว่าข่าจะทุ่มเทในมุมของเขานะครับ,รบแต่ว่าของของอันนี้เราเห็นหลายๆอย่างกระแรงกระตุ้นมันมันดีมากมันมันเกิดจากอะไรบ้างครับผมคิดว่าสําคัญคือนิชิโนะเนี่ยเขาบอกว่าการเลือกนักเตะทีมชาติไทยมาติดแต่ละทีมเนี่ย เขามักจะบอกกับน,นักเตะเสมอว่าคุณนะ่ะคือหนึ่งในยี่สิบสามตัวแทนประเทศนะอืคุณคือคนสําคัญนะคุณต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนคือมีนักเตะเป็นร้อยเป็นพันคนทั่วประเทศไทยอยากมาอยู่จุดที่คุณอยู่อืคุณก็พิสูจน์ตัวเองสิคือตอนเนี้ยคุณเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วนะอืคุณต้องทําให้ได้คุณต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้แล้วคืออันนี้มันเป็นการกระตุ้นให้เห็นถึง ความสําคัญของนักเตะทุกคนไม่ใช่แค่ตัวจริงแต่ตัวสํารองได้ว่าคุณคือผู้ถูกเลือกและคุณต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้และคุณมีคุณค่าในสายตาของโค้ดโอ้โหบิ้วมากเพราะว่า <laughs> เขาก็าบอกคือมีนักเตะอีกเป็นร้อยเป็นพันคนเลยอยากมาอยู่ในตําแหน่งที่คุณอยู่อืแต่ว่าผมเลือกคุณอนะ่ะมันศักดิ์สิทธิ์นะยีบ่บสามคนนี้ใช่ไม่ใช่ว่าเลือกมาเด็กเส้นอะไรไม่ใช่ใช่ครับคือเขาเลือกมาแบบว่าก็คือให้เห็นเลยว่าเฮ้ย ผมเห็นว่าคุณสําคัญนะผมถึงเรียกคุณมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกสําคัญนะราแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าศักยภาพเรามีคนมองเห็นมันแรงกระตุ้นก็เริ่มมาแล้วใช่แล้วเห็นอีกอันหนึ่งที่ที่นิกถามเขานะครับผมพี่ประเดพี่ได้ดูเนี่ยเรื่องของการปลูกฝังไมซ์เซ็ตให้กับนักเตะเยาวชนซึ่งเอาจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจนะครับว่าโค้ชคนหนึ่งจะปลูกฝังไมซ์เซ็ตอะไรให้กับนักฟุตบอลครับมันก็จะบอกอนาคต ของทีมนั้นเหมือนกันนะ<ช>ของคนค, <ๆ S 2> คนนั้นเหมือนกันเขาเขาอยากปลูกฝังอะไรคืออันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเซอร์ไพรส์มากตอนที่ถามเขาไปเพราะผมก็คิดว่าเหมือนกับที่ถามโค้ชมาก่อนๆก่อนหน้าน,นี้ทั้งหมดที่ผมได้มีโอกาสคุยนะหรือแม้กระทั่งนักกีฬาอาชีพระดับเอเชียหรือระดับโลกก็จะพูดตรงกันว่าคืออยากให้นักเตะเนี่ยเออมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีมความขยันฝึกซ้อมตรงต่อเวลาตั้งเป้าไว้สูงๆมีวินัยอะไรกับว่ากันไปซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกใช่ใช่ใช่แต่นิชโนะเนี่ยกลับเหมือนกับพลิกคําถามผม ค oh. ือเขาบอกว่าเรื่องการพัฒนาเ oh. ยาว,วชนไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ว่าเราไปบอกให้เขาพยายามแล้วเราไม่ทําอะไรอืเขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของทุกคน mm. ที่เกี่ยวข้อง mm. เป็นหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลเป็นหน้าที่ของตัวเขาเอง mm. เป็นหน้าที่ของทีมเยาวชนที่ดูแลอยู่ mm. ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องทุกค,คนเพื่อจะพัฒนาอนาคตของฟุตบอลไทยไปข้างหน้าคือเขาบอกว่าสิ่งสําคัญตรงนี้เขาพูดด้วยว่า อยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาผม <c oughs> ผมนึกว่าคําถามจบแล้วตอนแรกเขาพูดแค่นั้นอยู่ดีเขาก็พูดต่อเขาบอกว่าเพชรเนี่ยถ้าไม่ได้รับการเจรนไนมันจะส่องแสงสว่างในตัวเองได้ยังไงโอ้โหผมแบบโอเค <"Okay, S 1> เซนเซาาหรือเปล่านเนี่ย <c oughs> <c oughs> เซนเซมาแล้วเซนเซได้อารมณ์แล้วเออเขาก็เลยอธิบายต่อว่าคือนักเตะเนี่ยเราไม่สามารถไปบอกเขาได้อย่างเดียวหรอกว่าเฮ้ยต้องพยายามนะต้องทาต้องสู้ต้องตั้งใจต้องมีระเบียบวินัยต้องมีสมาธิคือเราเองมีหน้าที่ที่จะ สร้างบรรยากาศของการแข่งขันสร้างบรรยากาศที่ทําให้เขาพัฒนาได้ม,มันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยกันยกระดับฟุตบอลไทยไปข้างหน้าอืคือเขาก็เปรียบเหมือนอย่างที่บอกฮะคือนักเตะเนี่ยไม่ว่าจะเก่งพยายามขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าเราไม่สร้างสภาพแวดล้อมหรือระบบพัฒนาหรือการแข่งขันที่ดูดเดือดอให้เขาได้แบบรับคมได้ได้อะไรของเขาเองเนี่ย มันก็ยากที่มันจะพัฒนาไปข้างหน้าคืออันนี้ไม่ได้กระตุ้นแค่นักเตะละใช่อันนี้กระตุ้นทุกคนเลยทั้งหมดเลยคือพิกคําถามของนิกแทนนี่จะบอกว่ามายเซตของนักเตะต้องอะไรนู่นนี่นั่นกลายเป็นบอกกับคนอื่นทุกๆคนใช่แล้วก็บอกว่าแม้ว่าเขาจะเป็นเพชรแต่ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันเจรันใย ใช่ก็ไม่มีทางเหมือนกันใช่ก็คือมันเป็นการเปลี่ยนไม้เซตมากตรงที่ว่าเราอาจจะนึกในมุมของ individual r a c ว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยต้องคิดยังไงนะแต่เขากลับพลิกว่าเฮ้ยทุกคนนั้นต้องคิดอย่างนี้มันถึงจะไปข้างหน้าได้มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรการ collective ก็คือช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันเป็นทีมแล้วก็ดึงทุกภาคส่วนเข้ามาใช่โอ้เป็นคําตอบที่ประหลาดใจเหมือนกันนะประหลาดใจมากอผมก็นึกว่าเขาจะเหมือนที่ผ่านๆมาแต่ก็ไม่ใช่เลยครับข้อสุดท้ายครับ การตั้งเป้าหมายของนิชิโนเป็นยังไงบ้างางเป,าเป้าหมายของนิชิโนเนี่ยก็คือเขาบอกชัดเจนว่าเขาอยากจะวางรากฐานพัฒนาของฟุตบอลไทยโอ้โหใช้คํานี้เลยรากฐานเลยแม้ว่าเขาจะเป็นคนญี่ปุ่นนะแม้ว่าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็เอาจริงๆก็อายุ64แล้วผมก็ไม่รู้เขานิชิโนหกสิบสี่แล้วฮะย,ยังดูหนุ่มเนาะแต่บอกว่าแข็งแรงมากเออดูแข็งแรงดูประมาณห0ิต้นผมแอบได้ยินมานิดหนึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าทุกเช้าเวลาที่เก็บตัวนิชิโนจะไปเล่นเวทก่อน ตื่นก่อนคนอื่นตื่นก่อนคนอื่นเล่นก่อนฟุตบอลอีกแอบไปเล่นเวทก่อนนี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นมุมเล็กๆนะซึ่งผมก็ยังยังไม่สามารถยืนยันได้เพราะว่าก็คงเข้าไปเป็นเขาไม่ยอมบอกเขาไม่ยอมบอกครับแอบมาเล่นเวทก่อนก็แข็งแรงมากเขาก็พูดคะว่ก็คืออยากจะวางรากฐานพัฒนาฟุตบอลไทยให้แข็งแรงไปข้างหน้าอซึ่งถ้าถ้าให้ผมเปรียบเทียบนิชิโน กับฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยผมอยากให้มองฟุตบอลทีมชาติไทยเหมือนรถฟอร์ดในในหนังเรื่องฟอร์ดเวอร์ซัสเฟอร์รอรีอ๋อฟอร์ดเวอร์ซัสเฟอร์รรีคือนิชิโนะเหมือนคนขับ mm hmm. คือเขาตั้งเป้าไว้แล้วแหละเขาอยากจะเอาชนะเฟอร์รรี่ก็คือ mm hmm. อยากไปอยู่ในระดับสูงสุด mm hmm. ในการแข่งขันเริ่มมังในการแข่งขันฟุตบอลโลกฟุตบอล mm hmm. โอลิมปิก mm hmm. อย่างเงี้ยแล้วเขาก็พาทีมชาติไทยไปเหมือนรถฟอร์ดฮนะ mm hmm. เขา้าโค้งเหยียบ mm hmm. อัดเต็มที่แสดงให้เห็นเลยว,ว่าอ่นเนี่ยรถฟอร์ดหรือทีมชาติไทยมันได้มันได้ถึงจุดนี้นะ คุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าเราต้องทําอะไรซ่อมเบรกเองเหมือนในถนังซมเห็นปัญหาแล้วเห็นปัญหาแล้วก็คือนักเตะไทยก็คือเห็นแล้วว่าร่างกายมีปัญหาอืร่างกายเราสู้เขาไม่ได้ในดับเอเชียความฟิตเราสู้เขาไม่ได้อืเห็นแล้วว่าปัญหาคืออะไรมิราฉะนั้นนิชิโนทําไม่เห็นแล้วคือเขาพาไปเห็นแล้วว่าเนี่ยมันไปได้แค่เนี่ยเพราะว่าปัญหามันคือตรงนี้นะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเนี้ยเขาก็บอกแล้ว่าเขาเป็นหน้าที่ของเขาต้องไปคุยกับสมาคมต้องไปคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าเขาจะนําพาทีมชาติไทยพัฒนาขึ้นไปในระดับเอเชียและต่อต่อไปได้ยังไงโอเ้เขามองระยะยาวมากเลยคือผมคิดว่าปกติเนี่ยที่เราเคยเห็นมานะไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามโค้ชเข้ามาก็คือต้องการสร้างผลงานส่วนตัวครับถูกไหมก็คืออาจจะมีอ,ะอยากได้แชมป์ซีเกมอยากได้แชมป์หรือในต่างประเทศในยุโรปหรือรว่าในฝั่งอเมริกาใตา้ที่เป็นมีชื่อเสียงเนี่ยเท่าที่เราเห็นก็คือคนที่เป็นผู้นําทีมก็อยากจะสร้างถ้วยให้กับตัวเอง หรืออย่างน้อยพาทีมของตัวเองเนี่ยให้ไปไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับคือนิชินโนก็ตั้งอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบมีคิดที่นินเล่าคือว่าเขาไม่ได้พูดแค่เป้าหมายส่วนตัวแต่เขาอยากวางรากฐานให้กับฟุตบอลไทยด้วยซึ่งมันยิ่งใหญ่กว่าอีกนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมว่าน้อยคนที่จะกล้าพูดลบราค่าฟันกับคนเยอะนะการจะคิดแบบนี้คือมันต้องทํางานกันหลายภาคส่วนมากถูกปะ ทั้งทีมเยาวชนทั้งสมาคมทั้งอะไรทั้งหลายๆคนที่อาจจะคิดไม่เหมือนกันใช่แนวทางที่อาจจะไปไม่เหมือนกันนี่เพราะนี่เขามองไปถึงสอง6ันี่หกใช่เป้าหมายเขาคือฟุตบอลโลกสอง6ันี่หกโอ้มันชัดเจนมากนะหมายถึงว่ากล้าตั้งมากเพราะมันอีหกปีเองนะใช่ฮะคือปกติเนี่ยเราไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะหลายคนก็แค่บอกว่าขอสักสามห้าเกิดสองพันไกลๆเือนตอนที่เราเสนอตัวเป็นเจ้าภาพใช่เราเสนอปีสองพันเท่าไหร่นะสาสิบเท่าไหร่ไม่รู้อะ ใช่ใช่ใช่ไหมครับแต่นี่คือคือบอกเลยว่าสองพันยี่บหกเราจะไปโอ้กล้ามากกล้ามากเอออันนี้ชอบชอบแล้วเมื่อกี้ชอบที่นิกเล่าว่าคือว่าเขาไม่ใช่ตั้งเป้าลอยๆครับแต่บอกว่าตอนเนี้ยขาดอะไรครับเมื่อกี้เปรียบเทียบเห็นภาพคือเรื่องรถเนี่ยครับปกติเราก็บ่นทีมชาติไทยกันตลอดใช่ไหมเราบ่นกันตลอดแต่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆข้อเท็จจริงที่เราควรจะแก้ไขคืออะไรครับแต่นีชิโนเอารถคันนี้ไปขับให้ดูแล้วบอกว่าสายเบรกห่วย ไอ้นี่ไม่ดีคุณต้องปรับอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเขาถึงจะขับให้มันดีขึ้นให้ได้อืเขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคือเหมือนทําให้เห็นเลยว่าเหมือน lead by example ฮะเป็นผู้นําตัวอย่างก็คืออ่คุณอยากเห็นใช่ไหมว่าในระดับเอเชียเราอยู่ตรงไหนอืไปดูกันเราอยู่ระดับแปดทีมสุดท้ายแล้วนะแต่มันยังขาดอะไรอยู่อืจริงจริงจริงพุตบลโลกอ่อยู่ประมาณนี้นะเราต้องยอมรับตัวเองครับแต่ว่ามีรถแมป ว่า2026และหลังจากนี้จะพัฒนาไปยังไงวางรากฐานอะไรครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเวัาน,น,นี้มาคุยกันมันดูมีความหวังนะมัมดูมีความหวังมันดูความหวังนะและในสื่อไทยด้วยกันที่นี้เคยคุยอะไรต่างเห็นความหวังไหมเวลานิชินโนคุมเวลาอะไรเงี้ยคือนิชินโนเองเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าคือเขาเป็นคนที่มีวิธีในการพูดให้ทุกคนร่วมงานกันเห็นเป็นทิศทางเดียวกันซึ่งผมคิดว่าจุดนี้มันทําให้ผู้สื่อข่าวหลายๆคนก็ค่อนข้างจะประทับใจ S <S <S เหมือนอย่างที่บอกครับตอนที่บอกว่าธิตาธรเนี่ยเป็นทาย,ยาทนะเป็นเหมือนกับผู้สืบทอดตำแหน่งแบ็กซ้ายนะคือทั้งห้องนี้ลุกขึ้นแบบแต่ข่าวไทยนี่เ hey, ฮปบมือโอ ح, ้โอ ح, พูดมาได้ไงคือโอ้โหนี่คุณกำลังบอกนักเตะวัยยี่สิบสองปีว่าเขาจะมาสืบทอดต่อจากธละาธรผมก็ก็ตํานานแล้วล่ะทีมชาติไทยคนหนึ่งแชมป์อ่ะแชมป์เจลีกอ่ะคือเขากล้าที่จะแบบเฮ้ ทำไมคุณไม่กล้าฝันละ่ะอืคุณก็มาอยู่จุดนี้แล้วนี่คุณไม่ได้หา่างไกลกับมันมากขนาดนั้นนะแล้วทําไมคุณไม่กล้าที่จะฝันละ่ะที่สําคัญก็บอกกับคนที่สนิทกับอุ้มด้วยว่าไปบอกอุ้มเลยกดดันหลังอุ้มอีกกดดันอุ้มอุ้ม <laughs> ม,ม,มีจิตวิทยาในการพูดมาก <laughs> ใช่ครับเออดูมีความหวังดูมีค,มความหวังมันก็เลยมีความหวังแต่จุดเดียวที่เรียกว่าตอนนี้ก็เป็นเริ่มข้อสงสัยแล้วกันสำหรับหลายๆคนก็คือเราพูดข้อดีไปหมดแล้วนะข้อดีไปก็ต้องมีสิ่งที่เราตัว เหมือนเบนจามินเดวิสเกมนั้นเองเนี่ยเราเห็นล้าเขาเปลี่ยนลงมาโอ้โหคือมันมากก็พูดตรงกันตามตรงก็คือมันมากมที่เขาเล่นแล้วก็มีลุ้นมากมคือก็เหมือนกับหลายๆนัดที่ผ่านมาในทีมชาติชุดใหญ่เองเนี่ยก็เขาเปลี่ยนตัวค่อนข้างชา้าคือก็มันก็เป็นคําถามที่เออหรือว่าเขาไม่ไม่หมั่นใจในตัวตสำรองใจไม่ดีหรือเปล่าอะไรือว่าไม่กล้าตัดสินใจหรือว่าหรือดังทางด้านแทคนิกเองแล้วเขาอาจจะยังมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะใช่ ก็เป็นจุดเดียวฮะเป็นจุดเดียวที่ผมรู้สึกว่าตอนนี้บางคนตั้งคําถามตั้งคําถามแต่เรื่องอื่นไม่น่าจะมีเยอะมากการบริหารทีมการอะไรไม่น่าจะมีฮะผมรู้สึกเหมือนนิชิโนะที่ผ่านมาเหมือนเป็นคอขวดนะฮะทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดยูฟามาผ่านแกหมดใช้เวลาน้อยมากนะในการคุมสองชุดใช่ฮะแล้วทํามาได้ถขนาดนี้นะขนาดนี้ครับเออหน้าเชียร์หน้าเชียร์แต่ก็สามารถบริหารทุกอย่างได้หมดคืออ่าชุดนี้ไม่มีคนคุมซ้อมอ่า ผู้ช่วยโค้ดไปอชุดนี้ชุดนี้ยังไม่มีเวลาอ่าผู้ช่วยโค้ดไปจากมินิแคมป์แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือนิชิโน,โนเนี่ยตอนนั้นโดนวิจารณ์เยอะมากตอนหลังจบจบซีเกมแล้วไม่เรียกนักเตะเขาแคมป์ทีมชาติเลยเพราะซีเกมผลงานเราก็ต้องยอมรับว่าก็ตกรอบแรกย่ำแย่ย่ำแย่หลายหลายคนก็มองเฮ้ยทำไมคุณไม่เรียกเขามาเลยคุณต้องมาเร่งแล้วแก้ไขนี่มันรายการจริงแชมป์เอเชียคุณไปปล่อยนักเตะได้ไงนิชิโนก็พูดสั้นๆว่าอยากให้นักเตะทุกคนเนี่ยคิดถึงเรื่องอื่น ไม่อยากคิดถึงเรื่องฟุตบอลอยากให้พักไปเลย mm hmm. เพราะนักเตะเหล่านี้เนี่ยคุณต้องไม่ลืมว่าไทยลียกเนี่ยก็หู mm hmm. แข่งเงินมาถึงฤดุการมาต่อฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่มาต่อซีเกมต่ออันนี้อีกเขาเขาก็เลยเลือกที่จะให้พัก mm hmm. ปรากฏว่าผลออกมาดี mm hmm. ก็คือนักเตะกลับมาก็คือทุกคนมีแบบความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมันก็เหมือนเป็นการเทินออฟอะฮะ สวิชออฟไปแป๊บหนึ่งเราจะทํางานเลยต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งที่เรารู้ว่าจริงๆมันต้องทํานะมันมันมีเวลาแค่เนี้ยถ้ามันทําไม่เสร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้นะมันพังนะนิชโนกลับเลือพักเลยอืเนี่ยคือเวลาที่คุณต้องพักคือเวลาที่คุณต้องไปคิดถึงอย่างอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่คุณทําต่อเนื่องมาเพื่อจะได้รีเฟรชใหม่แล้วมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งสุดท้ายมันก็ได้ผลอ่าเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ครับพูดว่า มีความหวังมีความวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประสบความสําเร็จแล้วครับต้องใช้เวลาพิสูจน์อีกเยอะนะฮะครับมเราไม่ได้มาพูดโอ้โหเชียร์สุดริมี่ประตูครับค่อยๆดูกันไปแต่สําหรับผมในฐานะที่ดูเรื่องการแผนจัดการความเป็นผู้นำเนะี่ยผมรู้สึกว่ามีบุค,คลิกบางอย่างที่น่าเรียนรู้รเดี๋ยวรอให้เวลาพิสูจน์ดีกว่าเอาเป็นยังไงผมสรุปให้ฟังทีที่นิกช่วยแคร็กมาให้นะครับถอดรหัสมาให้ว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่น่าเรียนรู้จากอากิระนิชิโนนะครับข้อที่หนึ่งครับตรงต่อเวลา การมีวินัยกับเวลาแล้ววินัยอย่างอื่นมันจะตามมาครับข้อที่2ครับความเป็นมืออาชีพนะครับตกลงอะไรกันไว้ต้องเป็นแบบนั้นนะฮะข้อที่3มครับการทํางานเป็นทีมนะครับกระตุ้นความมั่นใจให้กับนักเตะในทีมให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับข้อต่อมาครับคือเรื่องคําพูดที่ตรงไปตรงมาในฐานะผู้บริหารเพราะเขาถือว่าคําพูดของโค้ชหรือผู้นําทุกคำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์และลูกทีมคุณฟังอยู่ผมว่าอันนี้จริงนะฮะทุกคนฟังอยู่แล้วก็ข้อต่อมานะครับ มีการกระตุ้นนักเตะเยาวาชนหรือว่าทีมงานของตัวเองให้ไปข้างหน้าอย่างเมื่อกี้ที่บอกแล้วรเรื่องเรื่องแบ็กซ้ายอย่างเงี้ยมันเป็นการกระตุ้นบางอย่างหรือว่าการที่บอกกับนักเตะว่าคุณคือคนที่ถูกเลือกมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คนเนี่ยมีแรงกระตุ้นมากขึ้นนะครับแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยผมผมชอบมากเลยคือเขาไม่ได้มองเป้าหมายตัวเองใช้คํานี้เลยฮะเขามองเป้าหมายทั้งทีมชาติทั้งระบบท, <laughs> ทั้งระบบเลยซึ่งบรรทัดไทยมาก <laughs> อาจจะเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นระบบบอลไทยเป็นยังไงหรือเปล่า <S 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 ไม่เคยเห็นปัญหาที่แบบซ่อนมาหลายปีผมไม่รู้นะแต่ว่าการที่เขากล้าเนี่ยนี่กล้าที่จะตั้งเป้าหมายในระยะยาวขนาดนี้แล้วไม่ใช่แค่เป็นชุดนี้ชุดนี้แต่ตั้งเป็นระบบว่าจะวางรากฐานเนี่ยผมว่าท้าทายน่าติดตามว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วกันนะครับให้นิกอาจจะสรุปสักนิดนึงสําหรับส่วนตัวสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้เลยครับไม่ต้องอยู่ในข้อพวกนี้ก็ได้เอาแบบนักข่าวคนหนึ่งที่ ติดตามการทํางานได้เข้าไปสัมภาษณ์ได้ใกล้ชิดเนี่ยนิกได้อะไรจากนิชิโนะมากสุดแล้วเอามาใช้กับตัวเองบ้างก็ต้องบอกว่าความเป็นมืออาชีพคะับคือการตรงต่อเวลามันก็อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็การให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราทําอยู่อืคือนิชิโนะเนี่ยเห็นมากว่าสิ่งที่เขาทาอยู่ความสําคัญคืออะไรเขาเห็นแล้วว่าเวลาบอลชนะเวลาบอลเล่นแล้วมีหวังมันเป็นยังไงมันส่งผลกระทบต่อชีวิตคน คือฟุตบอลเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นมันอาจจะไม่ใช่แบบว่าอะไรที่วัดอารมณ์ได้เป็นตัวเลขแต่เมื่อมันสําเร็จเนี่ยมันส่งความสุขให้กับคนทั่วไปจริงๆอืแล้วผมในฐานะที่เป็นนักข่าวกีฬาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับโอกาสในการส่งแรงบันดาลใจความคาดหวังแล้วก็ความสุขต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามกีฬาให้กับคนทั่วไปเนี่ยก็เรียนรู้จากเขาว่าเราควรจะเห็นความสําคัญของตําแหน่งและหน้าที่ที่เราทําอยู่โอ้โหจบได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ไหน ความยากขนาดไหนแต่ทั้งหมดนั้นมันมีความเป็นมืออาชีพอยู่ในนั้นมันศักดิ์สิทธิ์มากและนิชโนกก็ทําเห็นแล้วว่าเขาทุ่มเทกับอาชีพอาชีพนี้วิชาชีพอาชีพนี้แม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนไทยก็ตามแต่ความเป็นมืออาชีพของเขาในแบบฉบับชาวญี่ปุ่นเซ็นเซเนี่ยมันส่งผลต่อไม่ใช่แค่นิกตัวผมเองก็สัมผัสได้เหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณนิกมากขอบคุณมากสวัสดีครับ and that's the secret sauce ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify, YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง Podcast ได้แล้ววันนี้